ำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้าปราบดูด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ก็ชื่อหนังเรื่องมหาลัยเที่ยงคืนค่ะก็เริ่มถ่ายทำได้สักพักนึงแล้วค่ะเป็นหนังแนวไหนคะตลกก็เป็นผีคอมเมดี้ค่ะที่เห็นมาที่เป็นแนวสองสองนะคะใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างที่เคยบอกไว้ว่าถ้าเล่นเริ่มเล่นหนังอยากจะเล่นแนวที่เราถนัดก็คือคอมเมดี้ค่ะแล้วก็เป็นหนังแรกของคุณใช่ไหมคะเป็นหนังเรื่องแรกค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นก็มีไปเวิร์กช็อปไปเรียน acting ไปกับนักแสดงที่ต้องร่วมเข้าฉากด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอกันเพื่อที่ว่ามันจะได้ถ่ายทำง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ่ายทำไปสักพักก็โอเคค่ะแล้วก็ปรึกษาพี่บอยไหมปรึกษาก่อนที่จะรับงานค่ะก็ถามเขาแหละเพราะว่าเขาถือว่าเป็นรุ่นพี่ในวงการหนังของสำหรับเรานะเพราะว่าเขาเริ่มต้นจากการเล่นหนังมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพระเอกใหม่ค่ะพี่บอยได้ทำแนะนำอะไรบ้างเขาก็มีบอกนะว่าถ่ายหนังเป็นยังไงแล้วก็วิธีการถ่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีบอกที่ปรึกษาเลยแม่เลยก็ประมาณนั้นค่ะปรึกษาคนเดียวเลยใช่ใช่ที่ปรึกษาคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครที่เรารู้จักและสนิทที่ทำงานเกี่ยวกับหนังอะไรเงี้ยค่ะตัดสินใจไม่นานค่ะใช่ก็อ่านบทแล้วก็เอาให้ทางช่อง3ดูช่วยดูให้ค่ะคิดว่ายากไหมครับแยกระหว่างละครนะครับสำหรับเรายากยากเพราะว่าเราไม่ชินค่ะจังหวะหนังกับจังหวะละครมันไม่เหมือนกันพอแบบว่าเราก็ติดละครใช่ค่ะแต่ว่าก็มีผู้กำกับแล้วก็ acting coach คอยบอกคอยสอนค่ะกลัวคนจะไปเปรียบเทียบกับผลงานละครกับภาพยนตร์ไหมคะของเราคนนั้นมันน่าจะแตกต่างกันนะคะเราจะตามรอยนางเอกหรือเปล่าคะอย่างที่คุณพี่พลอยของน้องเองก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะตั้งใจทำให้ดีตื่นเต้นเนาะตั้งใจทำให้ดีที่สุดค่ะหวังไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่เอ็ม39มาทำหนังส่วนใหญ่ก็รายได้ก็สูงก็คือถามว่าคาดหวังอะไรไหมคือเราก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรมากเพราะว่าจะได้สบายๆเนาะแล้วก็แต่ว่าถ้าคนดูแล้วชอบคนดูแล้วมีความสุขคนดูแล้วได้หัวเราะได้สนุกสนานกับผลงานที่เราได้ทำเราก็ดีใจแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะที่เวลาเราเหนื่อยจากการทำงานแล้วได้เห็นคนดูเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วได้มาพูดคุยกันแล้วว่าสนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจค่ะพระเอกหน้าใหม่นี่เป็นชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อให้เขาบอกเองดีกว่าหนูยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสามารถที่จะบอกได้หรือเปล่าหรือว่าเขาอยากจะเซอร์ไพรส์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะเตรียมตัวเป็นเจดันเขาหรือเปล่าเพราะเขาเป็นพระเอกใหม่อุ้ยเราก็ใหม่เหมือนกันค่ะใหม่ทั้งคู่ได้เปิดพร้อมกันเลยป่ะก็ถ้าคนดูชอบคู่เราก็ดีค่ะเมื่อกี้แอบเห็นแหวนนิ้วนางข้างซ้ายอ๋ออะไรยังไงซื้อเองค่ะใส่นิ้วนางข้างซ้ายเพราะว่าคือแหวนเนี่ยหนูซื้อต่อจากเพื่อนแล้วไซส์คือใส่ได้นิ้วนางหนูชอบใส่นิ้วนางด้านซ้ายเพราะว่าด้านขวาเราทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะกลัวคนเข้าใจผิดไหมคะไม่มีค่ะคงต้องซื้อเองไปอีกนานกลัวอาถรรพ์ไหมยังใส่ได้ไม่กลัวหนูใส่ตลอดเลยหนูมีอาถรรพ์นิ้วนางข้างซ้ายด้วยเหรอคะเราไม่ได้ใส่จริงเหรอมันจะไม่สว่างเหมือนแล้วอะไรจริงเหรออุ้ยหนูใส่มานานมากแสดงว่าต้องถอดแล้วครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางแทนเดี๋ยวเราไม่ได้มีนุ่มที่ไหนมาไม่มีที่ไหนมาให้ค่ะต้องซื้อเองเศร้าอย่างนี้คนก็มองกับโยงเฉลิมบอยเลยโอ้โหถ้าพี่บอยซื้อไม่มีค่ะไม่มีจริงๆค่ะเรื่องตอนนี้ร้านที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับของอาคีไปที่ไหนค่ะที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับค่ะตอนนี้ก็มีคอลเลคชันใหม่เพิ่งออกค่ะก็เป็นหัวใจที่เป็นสไมลี่หัวใจอะค่ะแล้วก็มีมุกอยู่ที่ปลายตอนนี้เพิ่งออกมาแล้วก็จะมีคอลเลคชันใหม่ออกอีกประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่
ที่เป็นม้าน้ำคือตอนนี้ก็กำลังแบบพยายามเร่งให้มันออกเร็วที่สุดค่ะส่วนปาร์ตี้แลนด์ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าจะไปที่ไหนอีกทีนึงเพราะว่าเราก็มีหุ้นส่วนกันไม่กี่คนนะช่วยกันทำงานอาจจะช้านิดนึงค่ะใช่เตรียมขยายสาขาแต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเราก็ถือว่ายังใหม่กับการทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะที่นี่คุณป้าก็จะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ปะค่ะใช่ค่ะเขาชวนกี้ไปหุ้นด้วยปะไม่ได้หุ้นด้วยกันค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาทำกับเพื่อนเขาเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าชวนจะไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่คือเขามาบอกเราว่าเขาจะทำร้านอาหารญี่ปุ่นกับเพื่อนก็คือแค่มาเขาเรียกเหมือนมาบอกมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ชวนที่แบบจะทำด้วยกันหรืออะไรเพราะว่ามันก็เป็นส่วนของเพื่อนเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็คงไม่ได้ตามเขาไปในทุกที่เนาะค่ะไม่ได้ตามเขาไปทุกที่ค่ะก็อันนั้นก็เป็นธุรกิจของเขาแต่ว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยหรือว่าที่เราสามารถช่วยได้ก็ยินดีช่วยเสมอค่ะเขามาขออนุญาตมาเดี๋ยวขออนุญาตทำหน้าอะไรไม่หรอกเขาแค่มาบอกเฉยๆค่ะแค่มาบอกเฉยๆค่ะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นะอยู่หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวซากุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนูเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมซากุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424